ปวดหัวเติ้ลฮัลโหลเติ้ลว่าไงเพื่อนเฮ้ยทำอะไรอยู่วะเรียนอยู่ปะเนี่ยมีเรื่องให้ช่วยนิดหน่อยเพื่อนนอนอยู่ในห้องพยาบาลเนี่ยมีอะไรเหรอคือฉันจะซื้อของออนไลน์อ่ะแล้วไงวะแต่ฉันจ่ายเงินไม่เป็นนะดิก็เก็บปลายทางสิกลัวเขามาส่งแล้วไม่รู้บ้านนะเพื่อนเอางี้งั้นแกมีบัตรเครดิตไหมเพื่อนมีอยู่ทำไมหรอก็นี่ไงตัดบัตรไปเลยฮะตัดบัตรเลยหรอใช่แค่ตัดบัตรอ่ะเขาก็หักเงินจากบัตรแกไปเลยเพื่อนโอเคเพื่อนเข้าใจแล้วตัดบัตรเลยนะเออโอเคเฮ้ยนิกกี้ฮะเออไม่ได้ว่ะนิกกี้กูตัดยับเลยเนี่ยเจ็บแบตไปเนี่ยมันไม่ได้เหรอเออตัดแล้วมันไม่เห็นได้เลยลองบัตรอื่นไหมบัตรอื่นกูหมดแล้วดิมันอาจจะเป็นที่บัตรแกหรือเปล่าเติ้ลงั้นเอางี้ลองใช้บัตรพ่อแม่แกไหมเพื่อนเออโอเคท่านี้ละตัดแม่งจ่ายไม่ได้ว่ะอ้าวเติ้ลลูกอ้าวพ่อดีครับเออพอดีลูกพอดีน้ำกินท่าพ่อเอ๊ะเห็นกระเป๋าตังค์พ่อไหมลูกกระเป๋าตังค์อ๋อนี่โอ้โหเกือบลืมเอาน้ำไหมพ่อเดี๋ยวก่อนลูกบัตรเครดิตพ่อไปไหนเนี่ยอ๋อบัตรพ่ออยู่บนโต๊ะนู่นพ่อบัตรพ่ออยู่ไหนลูกอยู่บนโต๊ะนั่นบัตรพ่อน่ะโอ้โหไอ้ตั้นทำไมอ่ะมึงเอาบัตรพ่อมาตัดแบบนี้เหรอใช่พ่อมันจ่ายออนไลน์เขาบอกให้ตัดบัตรคือตกใจพ่อมันเดี๋ยวนี้นวัตกรรมใหม่เขาเรียกว่ายุคออนไลน์แล้วคือผมจ่ายเงินไม่ได้แล้วเพื่อนก็เลยแนะนำว่าถ้าจ่ายไม่ได้ก็ให้ตัดบัตรเอาก็เลยตัดเนี่ยนั่งตัดอยู่เนี่ยมึงก็เลยเอาบัตรพ่อมาตัดแบบนี้เอ้านี่มึงตัดทุกใบเลยเนี่ยตัดทุกใบเลยแล้วบัตรมึงมีมึงไม่ตัดวะก็บัตรหนูมันตัดแล้วมันจ่ายไม่ได้เขาเรียกว่ายอดไม่ถึงคือมันเป็นออนไลน์ไงก็เลยก็เอาบัตรพ่อมาตัดเพราะยอดพ่อเงินเยอะนี่กูถามจริงใครแนะนำมึงเนี่ยฮะกี้ไอ้นิกกี้มึงเลิกคบเดี๋ยวนี้เลยทำไมหมดบ้าแล้วบัตรเครดิตมาตัดอย่างนี้คือก็ไม่รู้ก็ยังไม่เคยใช้โอ้โหทุกใบเลยมันไม่ได้เหรอพ่ออะไรไม่ได้เนี่ยตัดบัตรมันไม่ได้หรอใครเขาตัดกันอย่างนี้หรอบัตรอ่ะกูว่าแล้วลูกคิดแต่แรกก็เชื่อไหมเออตัดอย่างนี้แม่งตัดเท่าไหร่บัตรแม่งก็ไม่จ่ายใช่ป่ะโอ้ลูกมันไม่ใช่ก็เลยต้องตัดแนวนอนกะแล้วว่ามันต้องแนวนอนมากกว่าเพราะมันดูพรีเมียมปุ๊บคือปิ้งจ่ายแล้วตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกับพ่อนะไปทำอะไรพ่อไปมึงไปลาออกจากโรงเรียนซะแล้วพ่อให้ไปลาออกทำไมเนี่ยมันผิดตรงไหนเนี่ยพ่อไม่รู้อะไรเดี๋ยวนี้เขายุคออนไลน์แล้วเขาตัดบัตรกันหมดแล้วนะตรงไหนผิดตรงที่กูไม่น่าเจอแม่มึงอ่ะทำเล็บรอดีกว่าฆ่าเวลาเจอเพื่อนอะไรที่นี่ตลอดเลยนะยามาฮ่าเนี่ยจริงอ้าวอันดาอุ้ยมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะแกทำเล็บอยู่หรอใช่สิก็แกดูดีเนี่ยช่างทำมาไม่ถูกใจฉันเลยก็เลยจะมาทำเองซะหน่อยโอ้ยแกเก่งมากเฮ้ยทำเป็นด้วยอ่ะทำเป็นด้วยหรอเฮ้ยเอางี้นะคือฉันก็อยากทำบ้างอะเนาะนี่พอดีว่าเล็บฉันได้กากกากคืออยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่ทำไร่ทำนาเล็บมันก็เลยดูโสโครกนิดนึงอะเฮ้ยอยากทำบ้างจังเลยอะฉันก็อยากทำได้มาสิฉันทำให้แล้วพวกแกใครจะทำก่อนล่ะงั้นให้เจสก่อนละกันเดี๋ยวฉันขอเรื่องแบบก่อนได้เลยโอ้ยก็ต้องกูอยู่แล้วป่ะเออเล็บกูมันเนี่ยดูสิน่าเกลียดเอาไปก่อนเลยคนแรกเอางี้อันดาฉันอยากได้แบบว่าทาเล็บสีธรรมดาเนี่ยนะแต่ว่าฉันอยากแบบให้ฉันอยากต่อเล็บด้วยอ่ะได้สิอยากต่อเล็บที่แบบว่าให้มันยาวๆให้มันยาวเท่าๆกันอ่ะยาวเท่าๆกันนี่จะบอกว่าทำไม่ได้อ่ะแหมทำได้สิสบายมากมาแน่นะฉันเอาแบบว่าสีแจ่มๆเลยมีสีแบบสีม่วงไหมสีม่วงเข้มๆอะไรเงี้ยฉันมีแต่ม่วงอันนี้เอาม่วงเข้มนี่แหละเสร็จละจริงเหรออันดาจะตื่นเต้นนะแกใส่ดูสีชอบไหมอันดาฉันว่ามันยาวแปลกๆนะแปลกยังไงอ่ะแปลกยังไงมึงดูนี่แปลกไหมเนี่ยฮะก็เอายาวเท่ากันไม่ใช่หรอไอ้ยาวอ่ะมันใช่แต่มันไม่ใช่ยาวแบบนี้ฉันว่าความยาวของแกกับของไอ้เจสมันไม่เหมือนกันนะวะมึงบ้าปะเนี่ยฮะกูสั่งให้เล็บยาวเท่ากันหมายถึงว่าเล็บแต่ละนิ้วเนี่ยให้ยาวเท่าๆกัน
ไม่ใช่เอา5นิ้วมาเรียงกันแล้วมันยาวเท่าๆกันแบบนี้มันไม่เท่ากันตรงไหนคะมันไม่เท่ากันตรงไหนมึงยังแต่เถียงกูขวนหน้าเลยมึงคิดว่ากูเป็นวูลีนหรือไงเนี่ยฮะมึงออกเลยนะเนี่ยเอาออกไม่ได้อะดิทำไมออกไม่ได้อะก็เอามาแต่อุปกรณ์ทำไม่มีอุปกรณ์ล้างอะคือทำเป็นแต่ล้างไม่เป็นไม่ได้เอามาโอ้โหหน้าไปอย่าเอ้ยเล็บหลุดมาไม่เล็บหลุดบอยขอไปต่อไปต่อไปมาพลอยตาแกละมาเดี๋ยวฉันทำให้เอ้ยแกพอดีว่าฉันคิดว่าฉันไม่ทำแล้วดีกว่าฉันเกรงใจแกดิเสียเวลานานแล้วนานเลยโอ้ยไม่ได้มีเวลาอีกเยอะมากฉันไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรฮะยอยอะไรมึงอ่ะต้องทำแบบกูจะได้มีเพื่อนอันดาจับทำกูไม่ทำเอานิ้วมากูไม่ทำมึงกูปาดเลยอันดาแป๊บนึงเล็บกูอีแมงโคตรหวานสิไหนเล็บกูหวานแล้วแหวนมองอะไรวะน้องเพื่อนเด็กช่างเหรอเราเด็กช่างมีศักดิ์ศรีไม่รังแกไม่ขี้แพ้ไม่อ่อนแอไม่ทำงานไม่รู้เรื่องไม่รู้จักไม่รู้จานสมัครสมานไม่รู้ใจช่างไทยเอ่ยหวาดระแวงพี่หวาดระแวงใครอ่ะเฮ้ยพี่ผมไอ้ไก่เองครับพี่ใครไหนวะที่นัดกับพี่ไว้อ่ะครับผมขอโทษครับพี่พอดีว่าคณะมันอยู่ไกลอ่ะผมก็เลยต้องรีบวิ่งมาหาพี่เลยอ๋อกูรู้ละที่ไอ้ก้าวมันบอกว่าผมนัดกับพี่ไว้จะมาตัดตรงผมหน่อยครับพี่พอดีว่าวันนี้คือตอนเย็นนะผมมีนัดกับสาวๆเอาไว้ครับอยากที่จะเอาไปเดทกูไม่ตัดในวันนี้กูเราไม่ดีกูเพิ่งมีเรื่องกับช่างอุดมาช่างอุดช่างอุตสาหกรรมช่างอุดฟันกูเนี่ยแม่งอุดแตกไปซี่นึงไอสัตว์แมงแดกยันเหงือกกูเราไม่ดีผมกลับไปก่อนไปน้องไม่ตัดในวันนี้เฮ้ยไอ้น้องพี่ครับถ้าพี่ไม่ยอมตัดผมให้ผมวันนี้ผมก็คงไม่มีแควนอีกแล้วในชาตินี้ผมขอความเมตตาเหรอครับพี่เออน้องเออกูตัดให้มึงก็ได้เราเด็กช่างนับพี่น้องเป็นพ้องปากเราจะรักจันพี่น้องถึงพ้องพวกเราช่างสมัครสมานมีสำรวมเราคนรวบทำมาไม่ผมอยากพี่อยากขำนี่ครับต้องรู้มาพี่ตกใจฮะมึงไม่ไรหรอกมึงปีหนึ่งยังไม่ค่อยรู้ก่อนช่างอ่ะเอาไปว่ามึงนั่งเลยเดี๋ยวกูตัดให้โอ้ยขอบคุณครับพี่คือจริงๆแล้วอ่ะคือผมอยากให้พี่อ่ะช่วยเร็มข้างบนออกให้นิดหน่อยเพราะว่าผมจะได้เอาไปเซตต่อได้ด้วยเออกูรู้แล้วแต่มึงหันผิดทางมึงหันไปทางนู้นกูได้ตัดแล้วมึงจะยกเก้าอี้หันทำไมวะมึงก็หันแค่ตัวมึงดิโอ้พี่ตัดผมมานานแล้วเหรอครับพี่นานแล้วบ้านเป็นร้านตัดผมกูว่าวิชาความรู้มาจากพ่อกูเนี่ยเล็มนิดนึงเนาะครับพี่อับดุลเอ้ยทำอะไรตอบได้ทำได้ทำอะไรตอบได้ทำได้ไอ้ที่ถืออยู่ในมือนี่อะไรแบตเตอรี่ถูกเอ้ยเจ๋งเราเด็กช่างมักอารมณ์ดีมีสมัครสมานพี่ทำไมก่อนมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเฮ้ยมึงก่อนช่างครับพี่มึงเล็มนิดเดียวนะเล็มแค่ข้างบนนิดหน่อยครับจะไว้เซตได้ได้นี่คุมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเส้นผมมันจะลงไปในเสื้อเซน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 ซูเปอร์แมนมาช่วยเลยทุกคนแล้วมึงจะบ้าหรือเปล่าพี่ตัดผมไม่ได้มาเล่นตลกกูก็ไม่เล่นตลกมันต้องวอร์มไหลวอร์มเลยแล้วเวลาตัดผมตัดได้แล้วแหละเล็มนิดเดียวเนาะวิชิบหายไม่กล้าใช้เลยอะไรอะพี่กันไกลซอยอยู่กับมีดโกนมันเลย ได้แล้วแต่นิดเดียวนะเออพี่เวลาตอนตัดนะพี่ระวังโดนตีนผมด้วยมึงพูดเหี้ยอะไรวะผมบอกว่าให้พี่ตัดดีๆระวังโดนตีนผมด้วยเฮ้ยพี่เฮ้ยป้าไอ้สัตว์ไอ้พี่ใจเย็นๆครับพี่มึงพูดอะไรเย็นๆกูมาตัดผมมึงดีๆผมดีกับกูทำไมก็ผมตั้งใจมาตัดกับพี่แต่ผมก็แค่บอกว่าพี่ตัดดีๆระวังตีนผมด้วยมึงจะคือผมมาให้พี่ตัดผมถูกแล้วแล้วก็เล็มนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วมึงมาพูดทำไมระวั
โดนตีนมึงก็ผมกลัวก็ให้ระวังตีนผมด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยมึงใจเย็นๆๆมึงไม่กลัวคือมึงนักแรงเหรอคือผมบอกว่าให้ระวังตีนผมตีนผมด้วยตรงนี้อ๋อไปถึงตีนแนวผมได้ตรงนี้แหละกูรู้นักแรงให้มึงก็นั่งคืออารมณ์พี่สวิงอ่ะมากเลยผมขอโทษคือผมพูดไม่ได้ระวังเองครับพี่ผมขอโทษครับกูจาระวังปากหน่อยมึงกูบอกแล้วกูลมไม่ค่อยดีครับพี่โอ้ใกล้ๆยังซอยกันไม่เสร็จมาพี่ตัดต่อได้ครับพี่ตัดตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยเออตัดดีๆนะครับระวังจะได้เลือดมึงไม่จบเหรอวะมึงพูดอะไรฮะตัดดีๆระวังจะได้เลือดได้เลือดเดี๋ยวมึงก็จะได้เลือดเออมึงไฟกับกูมั้ยอ่ะโอ้ยเหี้ยกูไม่ตัดกับมึงแล้วคนเหี้ยอะไรเนี่ยจะตัดแม่งอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงอารมณ์ขึ้นกูดาวทางไม่ถูกแล้วมึงเป็นเหี้ยได้หนาเนี่ยก็มึงพูดบอกมึงไม่ได้หาเรื่องกูหรอกวันหลังกูมาตัดมึงไม่เอามีดแทงคอกูเหรอฮะพูดเหี้ยอะไรไม่ถูกใจสักอย่างมึงเอาตังค์ไปเลยเอาตังค์ไงกูถึงว่าไอ้ก้าวเนี่ยบอกกับกูกำชับบอกว่าถ้ามาตัดกับมึงเนี่ยให้อยู่เฉยๆอย่าพูดเยอะเพราะอย่างนี้นี่เองมึงแม่งอารมณ์ร้อนไงไม่มีใครคบมึงหรอกชีวิตนี้ไม่มีใครคบมึงกูสักสองไหมเหี้ยมันได้ตลกอยู่ได้สามสี่มุกกว่ากูจะได้ตัดผู้หญิงกูเนี่ยไปมีกับคนอื่นแล้วมั้งกูไม่ตัดแล้วกูไปอย่างนี้แหละผู้หญิงอ่ะถ้ามันจะชอบกูก็ปล่อยให้มันชอบกูเพราะกูเป็นแบบนี้ไอ้น้องพี่กดไอ้น้องพี่เพิ่งสังเกตวันละเว้ยเราเด็กช่างสมัครสมานสำราญใจเราไม่ไรไม่ใส่ใจอะไรทั้งนั้นเราจะมุ่งขยันสู่ฝันไฟยังซอยกันไม่เสร็จเลย